สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะกราบเรียนท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่านคณาจารย์ที่เคารพทุกท่านและคณะกรรมการผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมถึงน้องๆผู้เข้าประกวดในวันนี้แล้วก็กองเชียร์ที่มากันอย่างคับคั่งด้วยค่ะค่ะแล้วขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งเข้าสู่การประกวดจุฬา Engineering Ambassador นะคะครับผมค่ะและสำหรับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะมาทำร่วมกันในช่วงบ่ายก่อนอื่นเดี๋ยวขอแนะนำตัวอีกครั้งนะคะพี่โบนวพรอุตมังกูลค่ะครับผมชื่อแพ็คศิวบุตรอัมพุทธนะครับค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาเป็นพิธีกรในการประกวดรอบแรกของจุฬา Engineering Ambassador นะคะและกิจกรรมในบ่ายวันนี้จะเป็นการเฟ้นหาตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะเป็นเหมือนวิศวกรยุคใหม่เป็นภาพลักษณ์ของ Innovation Engineer นะคะไปเผยแพร่บทบาทของคณะของเราออกสู่สังคมภายนอกนะคะพี่แพ็คเอ๊ะวันนี้เรามีทีมงานว่ายังไงล่ะคะใช่ครับเรามีทีมงานว่า Only Engineers with Foundation Can Innovate the Future ครับงั้นก็เดี๋ยวเริ่มเลยดีไหมครับดีค่ะครับผมก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุญสมเลิศธีรันวงศ์นะครับคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นมากล่าวเปิดงานนะครับท่านวิทยากรท่านกรรมการและก็นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านน่าจะเป็นสถาบันการศึกษาไม่กี่สถาบันนะครับที่มีการรีแบรนดิ้งแต่เองถ้าจะมองแล้วองค์กรที่อยู่ถึง100ปีแล้วเนี่ยต้องมีการทบทวนดูบทบาทของตนเองดูจุดแข็งแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้คนในองค์กรนั้นเนี่ยมีจุดร่วมพร้อมจะก้าวต่อไปในข้างหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์เองนั้นเราครบรอบการสถาปนา100ปีเมื่อวันที่1มิถุนายน2556ที่ผ่านมาเราคิดว่าการก้าวสู่ศตวรรษใหม่นะครับของสถาบันแห่งนี้เนี่ยหน้าที่จะมีอะไรบางอย่างให้ประชาคมในสถาบันแห่งนี้ซึ่งรวมถึงบุคลากรและก็นิสิตโดยเฉพาะศิษย์เก่าซึ่งมีอยู่มากมายในเกือบทุกบริบทของสังคมนั้นนี่มีจุดร่วมกันขึ้นมาทำให้ความว่าการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เดิมนั้นเราจะคุ้นเคยกับตราเกียร์แล้วก็มีพระเกียร์ตรงกลางนั้นเนี่ยนะครับออกมาเป็นคำว่าจุฬาเอนจิเนียริ่งทั้งนี้นั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าในอดีตนั้นเราอาจจะอยู่กันเฉพาะภายในประเทศนับจากนี้ไปโดยเฉพาะ2ปีข้างหน้านั้นการเปิดเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นการที่จะปรับภาพลักษณ์ให้เข้าสู่ความเป็นสากลนั้นนี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คณะได้ดำเนินการโดยทางฝ่ายของประชาสัมพันธ์และก็ทางส่วนงานวิราชกิจในจุฬาเอนจิเนียริ่งนั้นเรามีสโลแกนคำว่า Foundation to Innovation หมายความถึงรากฐานที่มั่นคงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีมากว่า100ปีในแง่ของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพศิษย์เก่าที่อยู่ในเกือบทุกวงการเป็นผู้นำในองค์กรต่างๆนั้นทั้งในประเทศและต่างประเทศถือเป็นฟาวเดชั่นขององค์กรแห่งนี้นั่นหมายความว่าทั้งหมดนี้ถูกรวมแล้วเนี่ยมุ่งสู่ศตวรรษใหม่ คือการไปสู่อินโนเวชั่นหรือนวัตกรรมสิ่งหนึ่งที่คณะมีความมุ่งมั่นก็คือบัณฑิตจากองค์กรแห่งนี้ภายใต้คำขวัญของเรานั้นการรีแบรนดิ้งนั้นเราต้องการ innovative engineer หรือว่าวิศวกรยุคใหม่พร้อมที่จะก้าวออกจากประเทศไทยเข้าทำงานสู่ภูมิภาคได้ทุกพื้นที่ค
ครงการนี้ผมอยากจะเรียนว่าเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยประชาสัมพันธ์ฝ่ายกิจการนิสิตหน่วยวิชาการและองค์กรเอกชนหลายองค์กรที่ให้ความร่วมมือในการเริ่มโครงการจุฬา Engineering Ambassador ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานิสิตของคณะให้มีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านศาสตร์วิศวกรรมและในด้านอื่นๆโครงการนี้ต้องการค้นหาตัวแทนนิสิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกลุ่มนิสิตภายในคณะรวมถึงมีบทบาทในการขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์สู่สังคมภายนอกในฐานะ Innovative Engineer หรือวิศวกรยุคใหม่เพื่อพร้อมต่อการก้าวไปสู่สังคมและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนรูปแบบกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาความพร้อมให้กลุ่มนิสิตที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมอบรมในลักษณะปฏิบัติการแบบเวิร์กช็อปกับองค์กรชั้นนำต่างๆของประเทศรวมไปถึงการแสดงความสามารถและการประกวดเข้าใจว่าจัดไว้ถึง4รอบโดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ3เดือนเพื่อคัดเลือกนิสิตที่เป็นตัวแทนของวิศวกรยุคใหม่ของคณะอย่างแท้จริงจำนวน12คนในนามของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมเองขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานทุกท่านบริษัทห้างร้านต่างๆที่ให้ความอนุเคราะห์ต่อโครงการนี้โดยเฉพาะศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกที่ได้ให้คำแนะนำได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการคัดเลือกจุฬา Engineering Ambassador ในโครงการนี้สุดท้ายนี้ผมขออวยพรในโครงการจุฬา Engineering Ambassador นิสิตผู้เข้าประกวดและทีมงานทุกท่านดำเนินกิจกรรมนี้ได้อย่างประสบความสำเร็จและน่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือรู้จักในเรื่องของ CSR นะครับระหว่างคณะวิศวจุฬาและองค์กรพันธมิตรต่างๆในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพวิศวกรยุคใหม่ของประเทศอย่างยั่งยืนขอบคุณครับก็ลำดับต่อไปนะครับก็จะขอเชิญทุกท่านชมวิดีทัศน์เปิดตัวผู้เข้าประกวดจุฬา Engineering Ambassador ครับผมซึ่งเป็นภารกิจหลักของประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งของคณะวิศวะจุฬาของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตวิศวกรยุคใหม่ครับจึงเป็นที่มาของโครงการนะครับจุฬา Engineering Ambassador ซึ่งจัดตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่คณะครบรอบ100ปีโดยวัตถุประสงค์นะครับของโครงการประกวดเพื่อสรรหาจุฬา Engineering Ambassador นั้นนะครับก็คือเป็นการค้นหาครับผมนะครับต้นแบบของวิศวกรยุคใหม่นะครับผ่านน้องๆนิสิตนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราครับผมเพื่อหาคนที่นะครับเป็นวิศวกรยุคใหม่ที่สามารถตอบโจทย์นะครับให้กับภาคของ
คณะนะครับการเรียนการสอนตอบโจทย์นะครับกับภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงเป็นวิศวกรยุคใหม่นะครับที่ตอบโจทย์กับประเทศชาติอย่างจริงๆครับผมนั่นแหละครับคือจุฬา Engineering Ambassador ครับ